่อกันที่ปัญหาวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับล่าสุดมีผู้ประกอบการที่ขับเรือเอกชนรวมตัวกันประท้วงหลังทางวัดปิดท่าน้ำไม่ให้เอาเรือมารับผู้โดยสารแล้ววัดก็ซื้อเรือมารับส่งเองไปดูครับมีรายได้ดีไงรอซื้อเรืออีกลำใช่ไหมพี่ได้ดีแล้วเนี่ยผมขอความจริงทำแค่เนี้ยให้ผมไม่ได้อะครับใครก็ได้เสื้อเขียวอ่ะใครก่อตั้งมาคุยกับผมเนี่ยมาคุยกับผมเลยครับเดินมาคุยกันเลยเป็นคลิปของกลุ่มคนขับเรือเมย์ที่เมื่อวานนี้ขับเรือไปจอดเทียบท่าวัดปากน้ำภาษีเจริญเพื่อประท้วงกรณีที่ทางวัดปิดท่าน้ำไม่ให้เรือไปจอดรับส่งนักท่องเที่ยวจนทำให้คนขับเรือเขาขาดรายได้พร้อมกับอ้างว่าวัดไม่ให้เรือเอกชนเข้าไปรับนักท่องเที่ยวนะแต่ซื้อเรือมารับส่งแล้วเก็บค่าโดยสารเองทีมข่าวโมโนทวินินานไปพูดคุยกับคุณนุชเป็นตัวแทนกลุ่มคนขับเรือเมย์นะครับเล่าว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นคือก่อนหน้านี้มันเป็นข่าวมาแล้วแต่มันไม่เกิดการแก้ไขไม่มีใครมาพูดคุยเจรจาเลยขณะที่ท่าน้ำนี้ปกติจะเปิดตลอดแต่หลังจากทางวัดไปซื้อเรือมารับนักท่องเที่ยวเองก็ปิดท่าเรือแห่งนี้ไปเลยก่อนหน้านี้เคยคุยกับทางวัดนะทางวัดบอกจะเรียกเก็บค่าหัวคิวทางฝั่งเรือเมย์เองผู้ประกอบการเขาบอกเขาก็ยินดีจะจ่ายขอให้ได้วิ่งได้รับผู้โดยสารแล้วเดี๋ยวตัดหัวคิวแบ่งส่วนแบ่งกันมีการต่อรองราคากันแต่สุดท้ายทางวัดเนี่ยไม่พอใจก็เกิดการปิดท่าน้ำแห่งนี้ขึ้นครับค่ะค่ะเขาไปซื้อเรือมาค่ะแล้วก็คือมีปัญหากันมาตั้งแต่แรกแล้วเขาก็คือเคยมีคุยกันแล้วก็เขาอยากได้เป็นค่าหัวคิวอะไรอย่างเงี้ยทางพวกเราก็ยินดีจะจ่ายนะคะแต่ว่ามันต่อรองกันจนเขาไม่พอใจในยอดที่เขาต้องการก็เลยเกิดการปิดท่าเรือกันเกิดขึ้นค่ะส่วนที่เห็นนะครับเป็นเรือของทางวัดครับโดยคุณนุชเล่าว่าทางวัดมีเรือ2ลำและกำลังจะมีแผนจะซื้อเพิ่มด้วยนะราคาลำละ 300,000 ถึง 400,000 บาทวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวได้กว่า10รอบต่อวันนั่นหมายความว่าวันหนึ่งน่าจะมีรายได้หลายพันบาทเลยนะครับส่วนนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วรายได้ที่เรือรับนักท่องเที่ยวไปเนี่ยพอทางวัดเอาเรือมารับเองอะเอาเงินไปทำอะไรคุณนุชบอกว่าก็เคยถามเหมือนกันนะถามไปทางเลขาเจ้าอาวาสวัดแต่กลับได้รับคำตอบว่าอย่ามาถามว่าเอาเงินไปทำอะไรคุณผู้ชมคะทีนี้ทีมข่าวโมโนทวินินานของเรานะคะยังลงพื้นที่ไปสำรวจท่าน้ำวัดปากน้ำภาษีเจริญพูดคุยกับพระครูวินัยธรสมพลเป็นเลขาเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญก็ยอมรับบอกว่าปิดท่าน้ำตรงนี้จริงๆแต่ที่ปิดเนี่ยเพราะตรงนี้เป็นท่าน้ำเฉยๆไม่ได้เอาไว้ให้เรือจอดซึ่งทางวัดจะมีท่าเรือที่เปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงและทุกคนสามารถที่จะรับส่งผู้โดยสารได้ปกติก็คือท่าเรือภาษีเจริญพร้อมกับปฏิเสธว่าทางวัดไม่เคยเรียกเก็บปัจจัยกับทางคนขับเรือแต่อย่างใดนะคะครับเดี๋ยวต้องหาจุดกึ่งกลางให้ได้นะหาทางพูดคุยกันครับ